สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายโบพยาเหมือนจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนพฤษภาคม2566นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะครับว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนอื่นนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด Line ID มาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่หลายเนาะไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ The Tower แล้วก็เป็นไพ่ The Fool ไพ่ Nine of Wands 1ถ้วยแล้วก็เป็นไพ่4เหรียญโอเคเป็นไพ่ไหนถือถ้วยนะครับราชินีถือถ้วยโอ้10ถ้วย4ถ้วยนะครับอารมณ์ค่อนข้างแบบสวิงมากนิดหนึ่งเนาะแล้วก็เป็นไพ่ The Hermit อิทธิพลใต้สำรับ1ดาบโอเคครับเท่าที่ดูเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับชาวพฤษภลัคนาพฤษภนะครับเรามาดูกันว่าภาพรวมเป็นอย่างไรกันบ้างภาพรวมนะครับของไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าตัวคุณเองเนี่ยต้องพยายามปลดปล่อยพลังงานในทิศทางที่มันเป็นในเรื่องของความเป็นเนกาทีฟออกไปนิดนึงอะไรที่มันเป็นความรู้สึกฝืนพยายามนะครับหรือมีทะเลาะมีปากมีเสียงกันค่อยๆปล่อยวางค่อยๆเป็นค่อยๆไปต้องใช้การคิดการตัดสินใจการตกผลึกให้มากกับความคิดอย่าพึ่งน้อยนะครับอย่าพึ่งซีเรียสอย่าพึ่งจริงจังเกินไปบางทีปัญหาอุปสรรคของคุณยังสามารถแก้ไขได้อยู่ที่ใจของคุณน่ะยอมที่จะเปิดรับมันหรือเปล่าถ้าเราเอาอารมณ์เอาความรู้สึกความน้อยมาตัดสินมากเกินไปมันจะทำให้ตัวคุณกับเขามีปัญหากันมีความรู้สึกที่อาจจะต้องจบเลิกลากันไปก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยมันอาจจะมีความรู้สึกที่เราอักกระอ่วนใจความรู้สึกที่ไม่ถูกตอบโจทย์แต่ถ้าเราพยายามมองโลกในแง่ดีพยายามเปิดใจยอมรับแล้วพยายามที่จะเหมือนกับฟื้นฟูตัวเองให้มากที่สุดนะครับอย่าคาดหวังเกินไปอย่าพยายามที่จะเหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนกับกดดันกับความรู้สึกกับความสัมพันธ์มากจนเกินไปและพยายามเปิดใจยอมรับแล้วตัวคุณเองจะเจอกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและสามารถที่จะปรับทิศทางกับความรักความสัมพันธ์ relationship ไปในทิศทางที่ดีกว่าแล้วก็สามารถที่จะมีความคิดต่างๆที่ move on ไปข้างหน้าได้ประสบความสำเร็จดีมีโอกาสที่คุณกับเขายังลงตัวกันได้ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าไพ่เนี่ยอยากจะบอกอะไรและแนะนำอะไรกับชาวพฤษภกันบ้างไพ่เป็นแรกนะครับขึ้นมาเป็นไพ่ The Fool The Fool เนี่ยแปลว่าตัวคุณเองเนี่ยพยายามนิดนึงนะครับที่จะต้องแบบทำให้ตัวเองดูสุขดูพยายามดูสดใสดูร่าเริงนะครับความพยายามเนี่ยอย่าฝืนแค่ใช้ความพยายามอดทนนะครับคำว่าอดทนอดกลั้นแล้วก็มีเหตุมีผลเนี่ยคุณจะทำได้ต่อเมื่ออะไรรู้ไหมครับคุณต้องปล่อยวางก่อนถ้าคุณปล่อยวางได้คุณถึงจะทำได้เพราะถ้าเกิดคุณไม่ปล่อยวางนะคุณก็แค่ฝืนน่ะถูกไหมครับดังนั้นน่ะอิสระฟรีดอมคุณต้องมีอิสระต่อใจตัวเองแล้วคุณต้องมีอิสระต่อเขาด้วยถามว่ามีอิสระต่อเขาแปลว่าอะไรอย่าผูกติดอย่าผูกมัดอย่าเอาใจไปจดจ่อกับเขาจนเกินไปผมรู้นะครับว่าบางทีแล้วอ่ะดาวมฤตยูเนี่ยโคจรเข้ามาทับกับชาวพฤษภเนี่ย7ปีเลยนะนานมากมันสะท้านสะเทือนชาวพฤษภมากๆเลยกับในเรื่องของมุมมองความคิดสิ่งต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าชาวพฤษภต้องเปลี่ยนแปลงผมอาจจะพูดบ่อยนิดนึงแต่เพราะว่าคนอื่นอาจจะไม่เคยฟังใครที่ฟังมาบ่อยอันนี้ต้องขออภัยด้วยเช่นกันนะครับว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มากเราอย่าจดจ่อเราอยากทำอะไรในสิ่งที่มันแบบซ้ำๆเดิมๆเพราะไม่งั้นน่ะคุณจะเหมือนพายเรืออยู่ในอ่างนะครับมันจะวนไปก็วนมาวนไปก็วนมาเหมือนกับว่าหาทางออกไม่เจอ The Fool นะครับมันคือดาวมฤตยูพอดีเป๊ะเลยมันแปลว่าเราต้องมีประสบการณ์ต้องมีการเดินทางต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันต้องมีการ movement ชาวพฤษภลัคนาพฤษภเกิดอยู่ในสถิรราศีคือความเสถียรแล้วเกิดอยู่ในธาตุดินกลางธาตุเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่เข้มแข็งมั่นคงสุด
แต่การที่เข้มแข็งมั่นคงในที่เนี้ยมันแปลว่าอะไรรู้ไหมครับยอมหักไม่ยอมงอยอมที่จะจมไปกับร่วมหัวจมท้ายไปกับสิ่งที่มันควรจะที่มันจะเป็นน่ะแล้วก็เหมือนกอดขอนไม้แล้วก็จมไปกับน้ำอ่ะพูดง่ายๆสมมตินะมันตกน้ำเราไม่คิดที่จะตะเกียกตะกายอ่ะประมาณนั้นอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นอย่าปล่อยวางให้มันเป็นไปตามอิสระอย่าไปฝืนมันเกินไปอะไรที่ต้องเปลี่ยนก็ต้องปรับก็ต้องเปลี่ยนนะครับถ้าเราฝืนน่ะมันจะเหมือนแบบนี้หลังชนต้นไม้แล้วคุณไม่มีทางไปแล้วคุณจะไปยังไงเห็นไหมก้าวไม้อ่ะมันบังคับให้คุณต้องแบบหยุดแล้วนะครับหรือพยายามที่จะแบบวางได้แล้วอ่ะแล้วก็พยายามที่ต้องหันกลับมาดูตัวเองรักตัวเองใส่ใจตัวเองบ้างนะครับตกผลึกให้มากหน่อยมีไพ่ใบนี้คือไพ่ The Hermit The Hermit กับไพ่ใบนี้นะครับนายออฟวานเนี่ยมาบ่งบอกถึงสถานการณ์ชาวพฤกษภเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าเราพยายามมากเกินไปให้เราปรับมุมมองปรับความคิดใหม่โดยการที่เราต้องมาทบทวนตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับไพ่ The Hermit เกิดขึ้น The Hermit เนี่ยแปลว่าการคิดการตัดสินใจโดยการที่เราอาจจะแบบใช้สมาธิมากๆหน่อยอ่ะแล้วก็ใช้ในเรื่องของความรู้สึกมาไล่เรียงไทม์ไลน์ของความรักความสัมพันธ์เลยว่าเรามาถึงณจุดนี้ได้อย่างไรนะครับเรากำลังทำอะไรอยู่อะไรที่เรายึดติดอะไรที่เรากำลังเป็นอยู่เห็นไหมไพ่ใบนี้คือไพ่สี่เหรียญมันคือการยึดติดมันคือการรู้สึกที่เหมือนกับว่าเราไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะอย่างที่บอกข้างต้นแล้วว่าชาวพฤษภเกิดมาในกลางธาตุอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วมีดาวมฤตยูเข้ามามันคือการเปลี่ยนแปลงมันคือการกวาดล้างสิ่งที่มีอยู่ให้พังลงไปแบบนั้นเป็นต้นนั่นแปลว่าถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเรายังยึดติดอยู่นะครับไพ่สี่เหรียญคือการยึดติดถามว่ายึดติดตรงไหนดูผู้ชายคนนี้กำลังนั่งทับหีบสมบัตินะครับให้น้องแมวไปเฝ้าประตูไว้เนี่ยหน้าต่างไว้แล้วก็ลงกรอนประตูทั้งหมดเลยกลัวว่าจะมีใครมาเอากลัวว่าจะมีอะไรที่จะมาแบบสั่นคลอนตัวเองอะนะครับประมาณนี้มันเป็นตัวแทนของความยึดติดความหึงหวงความรู้สึกนะครับกับการที่ยึดติดอยู่กับสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆที่มันไม่ยอมปรับยอมเปลี่ยนนะเนาะประมาณนี้เหมือนนั่งทับสมบัติเอาไว้ไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรทำอะไรทั้งนั้นอะอยู่ในเซฟโซนตลอดเวลานั่นน่ะคือสิ่งที่มันอาจจะมีความรู้สึกว่านั่นคือสิ่งที่เราต้องปรับกันแล้วนะมันมีอีกไพ่ใบนึงตัวแทนของความนอยนะครับFour of Cups นอยเปรียบเทียบคิดมากวิตกกังวลนะครับแบบนั้นไม่ดีแบบนี้ไม่ใช่แบบนั้นไม่โอรู้สึกมีข้ออ้างมีเงื่อนไขตลอดนะครับแต่เราก็นอยคนอื่นตลอดแบบนั้นเป็นต้นตัวเองนอยคนอื่นแต่คนอื่นนอยบ้างรู้สึกเหมือนไม่โอเคนะอะไรประมาณนี้เราอาจจะต้องแบบพยายามนิดนึงเนาะชาวพฤษภลัคนาพฤษภเนี่ยเป็นคนที่ประนีประนอมเป็นคนยอมก็จริงแต่ดื้อเงียบมากเลยเป็นคนที่แบบดูดีๆแล้วถ้าคนแบบพฤกษภนะครับเป็นพฤกษภจ๋าโดยเฉพาะใครที่มีสุขเป็นเกษตรอยู่ในราศีพฤกษภนะบอกเลยเป็นคนที่แบบรักจริงรักมั่นมั่นคงแบบโอ้โหยึดติดไปเลยนะครับแบบนั้นเป็นต้นเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเปลี่ยนแปลงได้ยากนะมันเป็นอะไรที่ยึดติดยึดมั่นสุดๆที่แบบเปลี่ยนแปลงไม่ได้สักทีนะครับอะไรประมาณเนี้ยมันจะเปลี่ยนแปลงยากสักนิดนึงเนาะดาวมฤตยูเข้ามามันคือการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เราทำอะไรที่เรามีมันอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงมันถึงจะคงต่อไปได้แต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับเราไม่ปรับอย่างที่บอกไปว่าเราก็แค่ฝืนน่ะเห็นไหมมันเจ็บแค่ไหนล่ะที่เราต้องฝืนมันดังนั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปซะทุกอย่างจะค่อยดีขึ้นมันมีไพ่ The Tower ไพ่ The Tower ในทางที่ดีคือการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนะครับมีการปรับในการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันหรือบางคนอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันกับคู่ครองคนรักเพราะเราอาจจะยึดติดเกินไปเพราะเราอาจจะนอยเขามากเกินไปเรากับเขาเลยทะเลาะกันกับเรื่องของปัญหาสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆสิ่งอะไรที่มันแก้ไม่ได้ปรับไม่ได้จูนไม่ได้แล้วเราก็ยังยึดติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นนะครับเราไม่กล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนไม่กล้าที่จะแบบไปมีอนาคตใหม่กับคนอื่นเรารู้สึกว่าเรารักมั่นรักจริงรักจังกับคนนี้ไม่ว่าเขาจะดีไม่ว่าเขาจะไม่ดีไม่ว่าเขาจะรักหรือไม่รักเราไม่สนเรารู้สึกว่าเรารักเขาอย่างเดียวเราทำได้เราอดทนได้เรารอคอยได้เรานั่นเรานี่ได้นะครับจริงอยู่คุณอาจจะอดทนได้รักได้ชอบได้นะแต่คุณจะรู้สึกอึดอัดมากๆเลยกับความรู้สึกที่ไม่เป็นตัวของตัวเองเหมือนเราต้องสวมหัวโขนตลอดเวลาว่าเราจะต้องอยู่กับคนนี้ด้วยความรักแบบนั้นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยปล่อยวางนะรักตัวเองให้มากนะครับมีไพ่หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยคือการเปิดใจการยอมรับความรักความสัมพันธ์
แล้วก็อย่าพยายามที่จะแบบเนี่ยทะเลาะกันมากเกินไปอย่าพยายามที่จะเค้นความจริงเกินไปอย่าพยายามที่จะยึดติดอยู่กับความสัมพันธ์เก่าๆเดิมๆอะไรที่มันเป็นความรู้สึกแบบนั้นแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกน้อยว่าเขาไม่เหมือนเดิมเขาเปลี่ยนไปเขาไม่รักเขาไม่มีเวลาแบบนั้นแบบนี้นะครับมันก็อาจจะเป็นความรู้สึกที่เราอาจจะต้องพยายามจัดการ mindset ของตัวเองจุดอ่อนอ่ะบางทีมันอยู่ที่ความคิดของเรานะตามไพ่บอกเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นความ sensitive มีความรู้สึกที่ไม่เป็นตัวของตัวเองกระอักกระอ่วนใจอย่างที่บอกดาวมฤตยูมันเข้ามาทับลัคนาของเราอะมันเป็นอะไรที่เบียดบังอะมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าความอึดอัดเข้ามาถึงเราแล้วเราก็รู้สึกกดดันอะดาวมฤตยูเนี่ยตามตำนานชาติเวรของคำพยากรณ์เนี่ยบอกว่าเป็นถูกกบฏนะครับถูกกบฏแล้วก็อาจจะมีโอกาสของความรู้สึกที่เหมือนกับว่าต้องกวาดล้างต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องมีความรู้สึกหวาดระแวงเนี่ยหวาดระแวงสงสัยเนี่ยนะครับมันต้องเปลี่ยนแปลงดังนั้นเนี่ยพยายามเปิดใจยอมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไปมีอิสระต่อกันและกันให้พื้นที่ว่างต่อกันและกันมากกว่านี้นะครับความรักความสัมพันธ์ของคุณมันยังพอไปได้นะถ้าเรารู้จักปรับและเปลี่ยนแปลงกับรูปแบบความรักความสัมพันธ์โดยที่เราไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งเก่าๆไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งเดิมๆมันต้องรู้จักที่จะปรับและเข้าใจกันหันหน้าหากันไม่ใช่หันหลังใส่กันนะครับไม่ใช่คนนึงคิดอย่างคนนึงคิดอย่างเราไม่ได้เอาความคิดของเราเนี่ยมาปรับแล้วหาตรงกลางเลยอะนะครับมันก็อาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ไปต่อได้ยากแต่ถ้าเรารู้จักปรับแล้วก็เข้าใจกับความรักความสัมพันธ์ยังไงความรักมันก็ไปต่อได้ไหนถือถ้วยนะครับไหนถือถ้วยคือความรักความสัมพันธ์มันพัฒนาแล้วก็ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับมีความรู้สึกอ่อนไหวอ่อนหวานอ่อนโยนกับความรู้สึกในคำพูดคำจานะครับมันก็จะไปสู่ถึงความรู้สึกที่มันเป็นการตอบรับในสิ่งที่ดีมี10ถ้วยขึ้นมามีโอกาสที่คุณจะได้คอมมิตเมนต์นะมีโอกาสที่คุณจะตกผลึกคิดได้ตัดสินใจได้และทำให้ความรักนั้นกลับมาเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีถ้าเราให้อิสระต่อกันทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแนวโน้มทิศทางที่ดีและให้อิสระต่อตัวเองรักตัวเองแล้วทุกอย่างที่มันเป็นเนกาทีฟคุณจะสามารถเคลียร์มันไปแล้วเราจะมีความสุขความสมหวังแล้วก็มีความรักความสัมพันธ์ที่เป็นความชื่นมื่นนะครับทำให้ความรักนั้นลงตัวมีโอกาสได้คอมมิตเมนต์มีโอกาสได้การมั่นหมายกันนะครับแบบนั้นเป็นต้นมันเป็นสิ่งที่เราจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ไปในทิศทางที่ดีขึ้นประสบความสำเร็จได้มากขึ้นแล้วก็ไปในทางที่มันเป็นเวเดียวกันได้ประสบความสำเร็จดีถ้าเรารู้จักปรับแล้วก็คุยกันมากกว่านี้โดยการที่เราต้องไม่ใช้อารมณ์ให้อิสระต่อกันไม่ล้ำเส้นกันไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ปะทะกันเกินไปไม่น้อยเกินไปทุกอย่างมันมีเหตุมีผลน่ะนะครับเราต้องใช้เหตุผลนะแล้วเราก็อย่าพึ่งแบบตื้อเกินไปนะครับแล้วก็พยายามมากเกินไปหรือคาดหวังเกินไปเพราะทุกอย่างเนี่ยไม่มีอะไรคาดหวังเราได้ดั่งใจเราหรอกนะครับขนาดตัวเองยังทำไม่ได้เลยแล้วเราจะไปคาดหวังให้เขาทำในสิ่งที่เราต้องการหรอมันไม่มีทางหรอกครับประมาณนั้นเขาก็อยากได้ในเวของเขาเราก็อยากได้ในเวของเราการที่เขามาตอบโจทย์ในเวที่เราต้องการนั่นแปลว่าเขาเป็นคู่เราแต่ถ้าเขาไม่ได้ตอบโจทย์ในเวของเราถามว่าเขาไม่ใช่คู่ของเราเหรอมันก็ไม่ใช่หรอกครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องเข้าใจมากกว่านะครับไม่งั้นเนี่ยใครๆเขาก็เข้ากันไม่ได้หรอกถูกไหมการที่เข้าใจกันได้อยู่ด้วยกันได้เนี่ยมันต้องเข้าใจในอีกบริบทของคนคนหนึ่งนะครับแบบนั้นเป็นต้นเนาะถ้าเราเข้าใจเราจะลดภาวะความเหลื่อมล้ำความรู้สึกความคาดหวังลงไปได้บ้างแล้วก็เข้าใจเขามากขึ้นนะครับทำให้เรากับเขาปรับและจูนกันได้มากขึ้นนะมีราชินีถือถ้วยด้วยอันนี้ขึ้นราศีธาตุน้ำกรกฎราศีพิจิกราศีมีนนะครับเป็นราศีเนี่ยนี่ก็ธาตุน้ำนี่ก็ธาตุน้ำนี่ก็ธาตุน้ำโอเคธาตุน้ำมากที่สุดเนาะที่จะมาตอบโจทย์ของคนพฤกษพก็มีโอกาสแนวโน้มที่เราอาจต้องใช้เวลาการอ่อนหวานอ่อนโยนกันดูแลเทคแคร์กันอดทนกันรอคอยแล้วคุณจะได้ชัยชนะความสำเร็จคุณอาจจะพิชิตใจเขาได้อีกครั้งหนึ่งทำให้เขามีโอกาสที่จะให้คอมมิตเราแล้วก็ให้ในสิ่งที่เราต้องการถ้าเราอดทนรอคอยและดูแลเอาใจใส่เทคแคร์ดูแลกับเขามากขึ้นแล้วคุณจะเป็นผู้กำชัยชนะความสุขความสมหวังแล้วก็ตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณต้องการได้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ